อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับผมมีข่าวของชับแรอัลมาริดมาอัปเดตทุกคนฟังนะครับอันนี้เป็นนักข่าวอย่างโคเซ่ฟิลิกเดอาสนะครับนักข่าวของมาก้าเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยว่าแรอัลมาริดครับหวังที่จะเซ็นชูดบิลลิงแฮมหรือไม่ก็เอนโซ่ฟรานเดสก่อนที่จะเอาเคลียร์เอ็มบัปเป้นะครับก็คือว่าเป้าหมายของแรอัลมาริดตอนนี้ครับวางชูดบิลลิงแฮมนะครับรวมไปถึงเอนโซ่ฟรานเดสต้องได้คนใดคนหนึ่งก่อนประมาณนั้นนะก่อนที่จะไปพูดถึงเคลียร์เอ็มบัปเป้ฟิลิกเดอาสเขาได้พูดเมื่อคืนนี้ครับบอกว่าแรอัลมาริดตอนนี้ไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญากับเคลียร์เอ็มบัปเป้เลยในช่วงซัมเมอร์ปี2023เนื่องจากพวกเขาวางจูดบิลลิงแฮมครับของบรูเซียดอร์มุนหรือไม่ก็เอนโซ่ฟรานเดสของเบนฟิก้าซึ่งมีความจำเป็นต่อทีมมากกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเขาเคยมีโอกาสจะย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดครับแบบไม่มีค่าตัวเลยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเขาก็เลือกอยู่กับปารีสแชงแมงต่อไปนะครับก่อนที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ฟอร์มของเขาโดดเด่นเลยทำให้มีข่าวกับเรอัลมาดริดอีกรอบนึงรวมไปถึงเขาคว้ารางวัลดาวซัลโวของฟุตบอลโลกอีกด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนนี้โคเซ่ฟิลิเดอัสนักข่าวคนนี้เขาก็บอกว่าเรอัลมาดริดไม่มีแผนจะเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้ในอนาคตเพราะว่าตอนนี้เรอัลมาดริดได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับการเซ็นสัญญากับเอนโซ่ฟานาเดสครับมิดฟิลด์ดีกรีแชมป์โลกของเบนฟิก้าครับที่มีค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรหรือไม่ก็ชูดบลิงแฮมครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของเสือเหลืองบรุสเซียดอร์มุนด์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันนะครับจะบอกว่าเรอัลมาดริดตอนนี้มองว่าการเสริมทัพตำแหน่งแดนกลางครับเป็นความสำคัญอันดับต้นๆของทีมเลยถ้าพิจารณาจากอายุการใช้งานของลูก้าโมดริชแล้วก็โทนี่โครสครับซึ่งต่างก็จะมีสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023และคาดว่าจะขยายสัญญาเพิ่มอีกปีนึงโครงสร้างของทีมตอนนี้จึงเน้นไปที่การเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์มากกว่าการทุ่มงบเพื่อเอ็มบัปเป้นะฮะเหมือนว่าช้างชุดขาวเองอยากจะเสริมแดนกลางซะก่อนนะครับอยากได้ทั้งเอนโซ่ฟานันเดสรวมไปถึงชูบลิงแฮมนะแล้วก็มีอัมราบัตด้วยนะตอนนี้โอ้โหมากกว่าที่จะมองไปหาเอ็มบัปเป้นะครับก็น่าจะวางไว้ก่อนแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะจัดมาเลยครับวายรุ่น